เกินคาดเพราะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะบุกโหดกันขนาดนี้คงมองว่าเจอแมนยูช่วงเวลานี้มั้งอยากเก็บ3แต้มมั้งนะผมเล่นโอทัฟฟอร์ดไม่เกรงใจกันเลยใช่ก็เสียดายลูกแม็กโทมิเน่ช่วงท้ายจะว่ามงจ่อจ่อมงข้ามขาลูกโอดูกีไปกอดทางดึงคานาโชกานาโชแล้วคนก็มานั่งพูดเดี๋ยวมันควรไปจุดโทษหรือเปล่าโพสต์แมตช์ครับหลังเกมครับคุยแมนยูสเปอร์ครับคู่บิ๊กแมตช์ที่ต้องบอกว่าเล่นกันสนุกก็มันดีนะก็ถือว่าสนุกเกินคาดอ้าวทำไมอ่ะเกินคาดเพราะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะบุกโหดกันขนาดนี้เพราะว่าสเปอร์ผู้ปลุกเนอะเพราะว่าสเปอร์เองอยู่ในช่วงสภาพที่ก็รู้กันอยู่ไม่มีสภาพทีมไม่ดีใช่ไหมก็คิดว่าคงจะมาเล่นเพลย์เซฟใหญ่ได้บุกเยอะคนโรคจิตแอนดี้โรคจิตมากพูดไปพูดมาสรุปเราเรียกอังเก้เรียกแอนจ์มันก็สองอย่างนะเขาเล่นเกมลุกไปไหมมันดูบาลานซ์เกมมันผมว่าบุกแบบแมนยูจริงไม่มีอะไรนะแต่จังหวะสวนกลับสวนได้ว่าช่องมันลุกมากนะแกรู้จะรีบไปไหนเนอะว่าต้องยืดหลังสูงมากนะฮะใช่เมื่อวานพวกปอโลอะไรโอ้ยอุดกี้นี่ลุยกันมันเลยแล้วมันก็จะได้เห็นช่วงจังหวะที่เหมือนแมนยูวางยาวมาแล้วมันหลุดนะมาจากการที่บุกแต่มันก็คงมองว่าเจอแมนยูช่วงเวลานี้มั้งอยากเก็บ3แต้มมั้งนะผมเล่นโอทัฟฟอร์ดไม่เกรงใจกันเลยใช่นะแต่ที่ไหนได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดแมนยูเมื่อวานดันเล่นดีกันก็ถือว่ากันนะมันช่องมันเยอะพี่อู๋ผมว่าใช่ๆคือปกติแมนยูไนเต็ดเนี่ยมีปัญหาเวลาเจอทีมรับลึกครับเจาะมุกในการเข้าทำมันไม่ได้เยอะแต่พอรอบนี้โอ้โหบอลบรูโน่แล้วให้แรดฟอร์ดเล่นกลับมาเล่นทางซ้ายเนี่ยครับบรูโน่จะมีช่องจ่ายทันทีเวลาที่แรดฟอร์ดวิ่งและคราวนี้การโชคคือออกเกมทางขวาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแล้วนำเร็วด้วยแต่ว่าลูกนำเนี่ยไม่ได้แอสซิสต์นะครับตอนแรกผมนั่งดูคิดว่าแรดฟอร์ดโอ้โหตอกส้นให้ฮอยลุนมันมาปั๊มไม่ใช่สกัดครับฮอยลุนก็ตอนเห็นฮอยลุนตกใจว่าตอนแรกจะยืนหนีให้แล้วอ่ะแล้วบอลมาโอ้พี่ว่าจะให้ไม่ใช่จริงๆไม่ได้จะให้แหละไปดูภาพช้ามาแต่ยิงดีเนาะโอ้แต่ฮอยลุนยิงดีมากครับซ้ายแกยิงโอ้โหชนิดแบบไม่มีสิทธิ์เซฟเลยยิงดีจริงคาริโอนะพี่อุ๋มในฐานะของคนนอกเนี่ยผมไม่อยากเข้าข้างฮอยลุนเนี่ยครับฮอยลุนเนี่ยดูทรงเขาจะรอดกับพรีเมียร์ไหมในมุมของแฟนบอลทั่วไปในส่วนตัวผมยังมองว่าเขาได้นะโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยพอเราได้เห็นว่าพอเขามีจังหวะอะไรเงี้ยมันยิงได้ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมันไม่ได้การสนับสนุนจากเพื่อนไงแรดฟอร์ดก็เราก็เห็นอยู่ใช่ไหมเขาก็เลี้ยงของเขาไปเรื่อยๆนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีอุดกี้มาสกัดนะก็ไม่ได้เขาเฟิร์ก็ไปแล้วก็ไปล้มแล้วก็ให้คนอื่นด่าเอาอย่างนี้เรารู้ว่าเอาการเอาฮอยลุนมาเปรียบเทียบอะเออร์ลิงฮาแลนด์ในช่วงเนี้ยมันยังคงยากเพราะว่าฮาแลนด์นี่คือพิสูจน์มาแล้วกับดอทมุนมันยิงกับแมนซิตี้ได้3แชมป์ใช่ไหมครับแต่เราเอาแค่โอกาสในการที่ขยับเข้าไปเพราะวิธีการเล่นตัวล่างรูปร่างใหญ่เท้าซ้ายเหมือนกันมันใกล้กันแค่ไหนผมว่าวิธีการมันโอเคนะคือมันวิ่งหาช่องขยันแล้วแพชชั่นมันเห็นไหมมันยิงได้มันคึกมันอะไรผมว่ามันคล้ายฮาแลนด์เพียงแต่ว่าความคมนี่แหละที่มันต้องปรับหน่อยส่วนฮาลันมันดูจะเหมือนมันน่ากลัวกว่านี้จังหวะการวิ่งมันดูเหมือนนี่นะก็อันนี้คือสิ่งที่ผมจริงผมพูดในหลายช่องทางว่าฮอยลุนยังไม่น่ากลัวเวลาไม่มีบอลลันวิดเอาท์บอลเนี่ยฮาลันเนี่ยเขาหมุนตัวออกไปนอกกรอบไปสาวของได้เลยมันเหมือนกับสมัยที่เล่นกับดัตบุญครับมันเหมือนอ่านเพื่อนแล้วว่าจะแข่งไปทางไหนแล้วพร้อมจะวิ่งไปรอพาบางทีฮอยลุนยังเหมือนยังรอว่าใบบอลไม่มาแต่อันนี้มันเข้าไปหาบอลเองก็เลยบอกว่าฮาลันยังน่ากลัวตรงนี้ครับทีนี้ของปีศาจแดงเองเป็นนัดที่โซจิมเข้ามาดูเป็นครั้งแรกแล้วก็ตามที่ผมคาดเลยคุณผู้ชมนั่งกับเฟอร์กี้จริงด้วยเมื่อวานนี้นั่งเซอร์เล็กเลยครับแต่ว่าก็เสียดายลูกแม็กโทมิเน่ช่วงท้ายมงจ่อจ่อมงข้ามขาลูกนั้นนี่หูผมว่าแฟนบอลกระโดดตัวลอยไปแล้วแฟนปีศาจแดงนี่ด่าเยอะมากแล้วก็พยายามเข้ามาถามผมเพราะผมเคยออกตัวว่าผมเป็นแฟนคลับแมคโทมิเน่เขานะครับซึ่งเขาพยายามทำตัวเป็นพอลสโก้ไงซอดนู่นนี่นั่นแต่จังหวะยิงไม่ได้แต่ผมชอบแพชชั่นมันนะคือความมุ่งมั่นมันดีมากนะแมคโทอ่ะไม่ล้มโค้ดแน่นอนแล้วมันก็ไม่มีปากเสียงอะไรเยอะมันตั้งใจเล่นอย่างมันไปแต่ว่าด้วยความที่สกิลอาจจะมีประมาณนี้แต่ว่าความมุ่งมั่นดีผมชอบลูกนี้ต้องเข้าไหม
โหมันก็พูดยากนะทำไมเพราะอะไรจังหวะเทคลอยมาแล้วมันก็คือผมว่าตัวมันเหมือนทามมิ่งมันไม่ดีอ่ะมันลอยไปก่อนแล้วบอลมันมาเข้าหัวมีคนบอกว่ากระโดดก่อนใช่มันโดดลอยไปแล้วไงแล้วบอลมาทีหลังมันเหมือนมันสะบัดได้ไม่เต็มอ่ะคือก็ไม่รู้ว่าพอพูดไปเนี่ยมันจะดูข้างๆหรือเปล่าไงผมบอกว่ามันจะมีนัดก่อนหน้านี้ที่เขามีโอกาสได้จบอ่ะมันน่าเข้ากว่านี้ที่สอดแล้วมีโอกาสได้ยิงอ่ะมันต้องเข้าแต่ลูกเนี้ยในมุมมองผมว่าบอลมันสูงนะใช่แล้วไอเนี้ยเมตร90กว่านะมันโดดได้ขนาดเนี้ยผมว่ามันสูงแล้วนะแต่พอมันนี่ยังไม่น่าด่าคนนึกออกป่ะพอมันถึงบอลน่ะคนมันคาดหวังว่ามันต้องตรงไงแล้วมันเป็นจังหวะที่แบบมันเร็วนะมันสูงมากนะเอาจริงๆแล้วมันต้องรีบทําอ่ะแล้วดูได้เห็นเลยว่าเหมือนมันจะหงายอยู่แล้วอ่ะกำลังจะลงแล้วอ่ะคือที่พูดไปเนี่ยไม่ได้เข้าข้างนะครับแต่ให้มองความเป็นจริงนะครับว่าโอเคจังหวะที่แบบช็อตโอ้โหไม่ฉลาดเนี่ยมันเยอะมากคือโคบี้ไมนูมาเล่นปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเป็นนักฟุตบอลที่รุ่นพี่กว่าทั้งที่จริงอายุมันน้อยกว่าแมคโทมินีเยอะมากแต่ผมน่าสงสารแมคโทตรงที่ว่าไอ้ไมนูมันดันเล่นดีไงเก่งแล้วมันโดนเปรียบเทียบอ่ะมันก็เลยโดนด่าเยอะเก่งสารมากเลยจริงๆถ้าไม่มีไมนูนะผมว่าคงไม่โดนด่าเยอะอย่างนี้หรอกแต่พอมีไมนูมันเล่นปุ๊บมันมีการเปรียบเทียบไงว่าโอ้โหไอ้ไมนูนะไอ้เด็กนี่เล่นดีเล่นฉลาดนะแม็กโทได้เละเลยทีนี้มันมีประเด็นทางโซเชียลมีเดียครับซึ่งผมไม่ได้พูดทางทีวีนะครับก็คือลูกโอดูกีไปกอดทางดึงคานาโชคานาโชแล้วคนก็มาดังพูดเนี่ยโอ้ยมันควรเป็นจุดโทษหรือเปล่าโอ้เมื่อกี้นี่ช่างภาพของเราฮะพี่บิวกลายเป็นโอ้ยวายใหญ่เลยทีลูกอิเล็กเซนนะลูกเมื่อกี้มันฟาวชัดแต่นั่นคือฟาวธรรมดานะจุดโทษเลยนะเอางี้ผมไม่ออกความเห็นพี่อู๋จุดโทษไหมผมว่ามันมีจังหวะดึงอะเราก็เห็นอยู่นะจากภาพอะแต่ว่ามันไม่เหมือนมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะมันก็คือแบบดึงแล้วเหวี่ยงแล้วหน้าคว่ำไปเลยอะไรเงี้ยนะผมว่ามันก็ถ้าไปให้ก็ได้อะจะให้ก็โอเค50 50สำหรับผมนะให้50 50เลยเหรอแต่ผมว่าถ้าให้ง่ายเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยอีกหน่อยจุดโทษได้ยาบาลก็บอกแล้วจุดโทษได้ยาบาลเพราะว่าผมมองว่าลูกนี้นี่90 10เลยนะครับในมุมมองผมเนี่ยเพราะว่าในสนามซ้อมเนี่ยคุณโดนโอบโดนอย่างเงี้ยแรงกว่านี้เยอะไอ้นี่นี่คือพอการเสียการข้อคองบอลแล้วอะแต่โดนดึงไว้มันโดนดึงแต่ว่าถ้ามันจะเป็นให้รีวอร์ดเป็นเพนัลตี้แล้วยิงเลยเนี่ยนั่นน้อยมากเลยนะใช่เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ไม่น่าใช่ครับนะครับตัดจบไปไม่ได้แรงถึงขนาดนั้นแรดฟอร์ดเนี่ยโดนด่าเยอะมากโอ้แรดฟอร์ดเล่นบอลนะคือผมเนี่ยเป็นฝ่ายที่มักจะหาข้อมูลมาแบบเอ้ยคุณลองมองในมุมนี้บ้างนักบอลอาจจะคิดแบบนี้แต่กลับมาคัดเนี่ยปีนี้โหเล่นบอลแบบฝืนธรรมชาติมากเลยนะจริงๆน่ารำคาญมากผมว่าแรดฟอร์ดเมื่อวานนะถ้าตัดไอ้ลูกยิงของเขาไปแล้วนะไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีประโยชน์ในแล้วก็ไอ้การเลี้ยงของเขาเนี่ยผมว่าช็อตการตัดสินใจเขาไม่ดีมากๆเลยแม้ฟังช็อตเห็นไหมเลี้ยงไปแล้วมันต้องทะลุช่องให้ฮอยลุนไม่จ่ายก็ตัดเข้าไปเพื่อจะไปยิงแล้วก็จะเสียถ้าไม่โดนสกัดเข้าทางก็เสียประตูเสียประโยชน์ไปแล้วผมว่าถ้าอูโดกี้ไม่มาปั๊มแล้วบอลมันล้นมานะก็คงไม่ได้ยิงอ่ะแล้วมันมีจังหวะหนึ่งฮะถ้าคุณผู้ชมดูทันนะครับมันเป็นช็อตที่เขาลากมาแล้วเซฟแม็กโทมิเน่ตบมาข้างขนาบข้างเลยนะแต่ตาแรดฟอร์ดมองที่บอลเนี่ยคือแกเป็นคนเล่นบอลไม่เงยหน้าจริงอ่ะผมว่ามันบอลชายเดี่ยวแล้วก็โอ้โหมันเห็นแล้วก็เมื่อวานก็ต้องยอมรับว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเห็นเขาเล่นปีที่แล้วแล้วเราก็ยังมองว่าแบบนักเตะระดับนะค่าเหนื่อย 300,000 อย่างเงี้ยน่าให้โอกาสแต่ตอนเนี้ยคงต้องบอกพอได้แล้วไม่ไหวจริงๆพี่อู๋รู้ป่ะผมเนี่ยทำนายมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วว่าปีนี้แรดฟอร์ดจะเหลือ15ลูกนะในมุมมองผมนะแต่นี่มัน6ลูกไงถือว่าหนักกว่าเก่าอีกแล้วแอดซิสก็ไม่ค่อยมีแอดซิสแค่สองสามลูกเองมีน้อยมากใช่ไหมน้อยมากเลยจะแอดอะไรไม่ส่งเลยจะแอดได้ไงแล้วผมเชื่อว่าแฟนแมนยูนะคิดคล้ายๆกันไอ้ลูกลากไปแล้วไปติดอ่ะลากแล้วก็ไปติด10-20ลูกก็ทำอย่างนั้นเหมือนเดิมแล้วมันไม่เปลี่ยนสไตล์กันเลยจริงเป๊ปเคยวิจารณ์เขาตั้งแต่ตอนเขาท็อปฟอร์มเนี่ยนะว่าเป๊ปบอกแรดฟอร์ดมีดีทุกอย่างยกเว้นชอบเลี้ยงเข้าไปหากองหลังซึ่งบางทีมันหลบเลี่ยงกองหลังได้แต่ไอ้นี่จี้ไปแล้วก็ปึกปักแล้วก็ล้มผมว่าเขาทัศนคติเขามันต้องเปลี่ยนอ่ะเล่นบอลเพราะแรดฟอร์ดบอกว่าความน่ากลัวคือความเร็วเขาใช่ไหมแข็งแรงเวลาสวนแล้วเวลาเขากระชากหาพื้นที่ว่างอ่ะใช่มันตามไม่ทันแต่นี่แทนที่กระชากไปหาพื้นที่ว่างกระชากก็ไปหาเขาอยู่สามสี่คนโอ้แล้วมันเข้าไปไม่ผ่านอ่ะจังหวะนรกมากเลยแต่ลูกนะทีนี้ไอ้ลอยกินบอกว่าก็พี่อู๋เคยเห็นคนเล่นบอลจังหวะนรกกับเพื่อนเราอะเราเตะบอลเห็นไหมมันจะมีคนที่แบบ
ไอ้นี่ฉันคิดว่าเองจ่ายให้ฉันแน่นอนสุดท้ายไม่ยิงแต่ว่าไอ้จังหวะที่แบบว่าครับหยุดและมันยิงแน่นอนมันส่งให้เราอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ถูกป่ะมีมีมันเหมือนที่โอเวอร์คอร์ดอะสมัยก่อนอะแล้วมันจะคาดเดาอะไรกับชีวิตไม่ได้ไงเออจริงแต่ละเกมเอาแล้วทีเนี้ยไปอันที่ผมไม่รู้เลยไปทำท่าดีใจอะไรลอยกินด่าแกก็เหมือนแบบประมาณเหมือนแบบทำเหมือนท่าทางเหมือนคนวิจารณ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมว่านะก็ไม่ใช่เรื่องหน้าด่าหรอกคือคนไม่ใช่อะไรมันก็ผิดอ่ะนะคือบางทีท่าดีใจมันออกมาโดยไม่ตัวบางทีมันระเบิดใช่ป่ะลอยกินบทที่คนมันกดดันอย่างเงี้ยมันก็มีท่าอะไรออกมาถ้าเกิดมันไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่น่าด่าหรอกโอเคคือตอนนี้อะไรก็ผิดอ่ะใช่ป่ะแลนฟอร์ดทำอะไรหายใจยังโดนด่าเลยชั่วโมงนี้อ่ะติโมแวนเนอร์ล่ะฮะแวนเนอร์ผมว่าก็โอเคนะเข้ามาถือว่าใช้ได้ก็คงไม่ต้องซ้อมสองวันมากแค่ว่าปรับเรื่องวิธีการยิงเนี่ยใช่ไหมเหมือนเดิมใช่วิธีการยิงไงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งที่ตอนอยู่ไลฟ์ซิกยุคแรกคุมนะใช่ใช่แต่พอย้ายมาหายน่ะเชลซีแล้วรอบนี้กลับมายิง2นัดแรกแล้วก็ยาวเลยไม่ได้ลงเลยแต่เมื่อคืนเนี่ยผมนั่งดูถ้าหากเป็นโซนเฮงมินอยู่ในแมนยูน่าจะลำบากนี้เยอะๆเลยนะโอ้แน่นอนนะเออซอนอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้าหรือจะเป็นริมเส้นนะน่ากลัวมากอันนี้นะน่ากลัวดากูซีลงสนามนะครับอ่ะสุดท้ายเลยสเปอร์ติดท็อปโฟไหมแมนยูผมไม่ถามแล้วผมว่าถ้าตัวเขากลับมาน่ากลัวนะนี่ขนาดในสภาวะที่ขาดตัวหลักๆไปเนี่ยนะแอนก็ยังทำเกมได้ดีขนาดนี้แต่พี่อูอย่าลืมนะ1ใน4เนี่ยนอกเหนือจากลิเวอร์พูลซิตี้เราตัดสัก2ก่อนวิลล่าอาร์เซนอลนะพี่อูวิลล่าผมว่าเดี๋ยวคงอาจจะค่อยๆหล่นโอ้โหเพราะวิลล่าผมว่าเริ่มดูตึงๆแล้วศูนย์มาเพราะว่าตัวเลือกมันมีไม่เยอะไงใช่มันจัดเต็มที่ชุดเนี้ยพอออกวัตกินออกมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็อีกแก๊กนึงแกก็ใช้ไอ้เบลลี่สลับกับเดียบี้ใช่มั้ยมันก็เลยมีตัวไม่เยอะมากผมว่าวัดกันยาวๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จนะโอ้ก็คงมองว่าสเปอร์มีโอกาสติดท็อป4มากกว่าแอสตันวิลล่าเออผมมองว่าสเปอร์1กับ3เนี่ยคงเป็นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนซิตี้ไปน่าจะประมาณนั้นถ้าไม่พลิกโผอะไรนะตอนนี้สเปอร์เออผมกลับชอบสเปอร์มากกว่าวิลล่าเออโหท้าทายมากว่าไงไม่รู้พี่ผมว่าอูเน่ไม่นี่ก็เดาทางไม่ออกเหมือนกันคือทุกคนก็กังวลกับเรื่องไอ้ตัวผู้เล่นแหละที่มันมีน้อยอ่ะแต่อูเน่ยังไม่เจอตัวเจ็บนั่นแหละใช่ไหมแต่มันก็มีปีแหล่งเลสเตอร์ที่ตัวไม่เจ็บก็มีนะพี่แมนยูติดอะไรติดอะไรติดอะไรครับยูโรป้ามีโอกาสถึงยูซีเอลไหมคนนอกอ่ะคนนอกมองไงผมว่าก็ไม่ง่ายผมก็ไม่ง่ายนี่ก็ดีใจแล้วนะโอ้โหไม่ง่ายชั่วฟอร์มชั่วโมงนี้ดูแล้วเหนื่อยใจยูโรป้าไหวอยู่นะโอ้โหยูโรป้ายังลังเลยังไม่ปล่อยยังต้องคิดอยู่เพราะช่วงหลังนี่มันก็มีตัวท็อปมาหลายทีมอย่างเงี้ยตอนนี้คือแมนยูสู้เวสต์แฮมนี่แหละใช่เวสต์แฮมแล้วก็ผมมองว่าวิลล่าอีกทีมนะครับเพราะฉะนั้นสเปอร์ติดท็อป4ส่วนแมนยูเนี่ยก็น่าจะเป็นยูโรป้าลีกนะตอนนี้มกราคมคาดตามคาดนะตามคาดนะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วพอแข่งจริงเนี่ยมันก็ยังมีตัวแปรเรื่องบางทีอาจจะตัวหลักของทีมไหนเจ็บขึ้นมามันก็อาจจะเป๋ได้อะ